สวัสดีครับก็อันนี้เป็นคลิปที่พี่ทำขึ้นมานะครับเป็นการสรุปเนื้อหานะครับฟีดแต่ละเรื่องนะครับพี่ก็จะทยอยเอามาอัปโหลดไว้ให้นะครับเผื่อเวลาที่บางทีเราจำในห้องไม่ได้เนาะก็มาดูทบทวนได้ครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฟีด property นะครับเรื่องแรกเลยที่เราคุยกันไปในห้องแล้วนะครับแต่พี่ก็จะมาทวนให้นิดหน่อยนะครับก็เริ่มที่ fluid property อันแรกนะครับที่พี่พูดถึงก็คือเรื่องของ density นะครับหรือว่าความหนาแน่นนะครับ density หรือความหนาแน่นเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับคือตัว rho นะครับตัว rho ตัว rho นะครับเป็นตัวอักษรกรีกนะครับจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างมวลนะครับกับปริมาตรนะครับมวลเนี่ยเราจะก็เป็น mass นะครับแล้วก็ปริมาตรหรือ volume นะครับก็ถ้าหน่วยนะครับพี่จะใช้เป็นหน่วย SI นะครับมวลเนี่ยหน่วย SI คือเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับแปลว่าหน่วยของความหนาแน่นนะครับก็จะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเรื่องหน่วยเนี่ยมันจะไปสำคัญในบทท้ายๆนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ similarity นะครับแล้วก็ dimensional analysis นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสมบัติที่2นะครับก็คือ pressure นะครับหรือว่าความดันความดันเนี่ยมันก็คือการที่เรามีแรงนะครับกระทำอยู่บนพื้นที่ใดๆนะครับพี่มีแรง F นะครับกระทำอยู่บนพื้นที่ A นะครับแปลว่าความดันเนี่ยมันก็คือแรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับเรามาดูหน่วยนะครับหน่วยของแรงนะครับหน่วยของแรงก็คือนิวตันนะครับนิวตันก็ถ้าเป็น SI ก็จะเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นตารางเมตรนะครับแปลว่าความดันเนี่ยหน่วยก็จะได้เป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการหนึ่งของความดันนะครับทีนี้มันจะมีคำหนึ่งนอกจากคำว่าความดันนะครับก็คือคำว่าแรงดันนะครับแรงดันมันก็คือการย้ายข้างสมการนะครับแต่ว่าพี่จะพูดถึงในกรณีที่แรงไม่คงที่นะครับแรงกระทำบนพื้นผิวบนพื้นที่ที่ไม่คงที่นะครับบนผิวที่ไม่คงที่นั่นเองสมมติว่าพี่มีพื้นผิวมีเซอร์เฟซอันนึงนะครับมีเซอร์เฟซอันนึงเซอร์เฟซ A นะครับพื้นที่ A แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมีความดันอยู่ค่าหนึ่งก็คือความดัน P นะครับทีนี้พี่มีแรงกระทำบนพื้นที่เล็กๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันไม่คงที่เนาะแล้วก็แรงตัวเนี้ยมันกระทำอยู่บนพื้นที่เล็กๆซึ่งพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยเราจะให้เป็น dA หรือ delta A นะครับ take limit เข้าไปทีเนี้ยการที่เราเรียนมาจากเรื่องแมท2แล้วนะครับบนระนาบใดๆเนี่ยก็จะมี normal vector นะครับที่พุ่งตั้งฉากขึ้นมานะครับพี่ก็จะมี normal vector พี่ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัว N นะครับ normal vector พุ่งขึ้นมาเพื่อบอกทิศนะครับว่าถ้าการที่เวกเตอร์พุ่งออกจากผิวเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าเวกเตอร์พุ่งเข้าหาผิวนะครับก็คือทิศตรงข้ามกับ n เนี่ยจะมีค่าเป็นลบนะครับตอนแรกเนี่ยพี่มีแรงเล็กๆมีความดันโทษทีเป็นแรงเนาะเป็นแรงโทษทีก็จะเป็นแรงเล็กๆนะครับคูณที่กระทำบนพื้นที่เล็กๆนะครับก็จะเป็น P คูณกับ dA นะครับทีนี้ทิศของแรงนะครับมันทิศสวนทางกับ normal vector ก็คือสวนทางกับ n นะครับแปลว่าทิศของมันก็เป็นทิศลบ n นะครับทีนี้พอเอามา summation กันเนี่ยก็คือเป็นการ integrate นะครับintegrate p dA นะครับ
ลิสต์ฟอร์มหนึ่งเราก็เขียนเป็น indicate pnda นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการของแรงดันนะครับที่เราใช้นะครับอันนี้จะเป็นสมการของแรงดันนะครับมีความดันแล้วก็แรงดันอันนี้ก็จะเป็น pressure force นะครับpressure force เนี่ยเราก็จะไปเจอเป็นชนิดหนึ่งของ drag นะครับหรือแรงต้านที่เราจะเจอในเรื่องต่อๆไปนะครับสมบัติอันที่3นะครับจะเป็นสมบัติใหม่ที่เราเพิ่งเรียนกันมาแต่เราก็พูดกันไปในคาบแล้วคือเรื่องของ viscosity นะครับ viscosityviscosity หรือว่าความหนืดนะครับความหนืดเนี่ยเราจะใช้ตัวมิวนะครับตัวมิวเป็นตัวอักษรกรีกนะครับก็สมมติว่าพี่มีเพลทอันนึงมีแผ่นพี่มีแผ่น2อันนะครับทีนี้แผ่นแรกพี่ฟิกไว้นะครับพี่ฟิกแผ่นล่างไว้นะครับฟิกไว้โดนฟิกไว้แล้วก็แผ่นบนนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u นะครับทีเนี้ยสมบัติของของไหลนะครับก็คือเขาจะมีความหนืดเป็นสมบัติเฉพาะตัวอยู่แล้วคือโมเลกุลเนี่ยจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะครับก็จะมีทั้งแรงโคฮีชันแล้วก็แอดฮีชันนะครับโคฮีชันก็คือแรงดึงดูดระหว่างตัวมันกับตัวมันเองนะครับอย่างเช่นน้ำจับกับน้ำนะครับอย่างแอดฮีชันก็จะเป็นน้ำจับกับแก้วน้ำจับกับขวดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตัวเนี้ยโมเลกุลของฟลูอิดเนี่ยก็จะโดนตรึงไว้กับผิวนะครับสับผิวสัมผัสนะครับไม่ขยับไปไหนตรงนี้เราเรียกว่าเป็น no slip condition นะครับno slip condition นะครับอย่างผิวปนก็เหมือนกันนะครับผิวของฟลูอิดก็จะถูกตรึงไว้ที่ผิวสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสแต่ว่าแผ่นบนเนี่ยมันถูกเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว u แปลว่าฟลูอิดมันก็จะเคลื่อนที่มาจุดนี้นะครับด้วยความเร็ว u นะครับทีนี้เราก็จะสร้างเป็นความสัมพันธ์นะครับว่าความเร็วเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเนื่องจากผลของ viscosity นะครับหรือว่าความหนืดมันทำหน้าที่เสมือนกับเป็นแรงเสียดทานนะครับคล้ายๆกับ friction force มันคล้ายๆกันนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกันอันนี้เป็น fluid นะครับ fluid ครับซึ่งเราจะเห็นว่าโมเลกุลของ fluid มันอยู่ในลักษณะที่ถูกเฉือนกันนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า shear stress นะครับผมshear stress หรือว่าความเค้นเฉือนนะครับ shear stress เราจะใช้ตัวอักษรย่อคือ tau นะครับตัว tau เป็นตัวอักษรกรีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสมการก็คือ tau เท่ากับ mu du by dy นะครับซึ่ง y ก็คือความสูงของแผ่นฟิล์มของ fluid นะครับ shear stress นะครับเท่านะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับสเตรสเนี่ยพอเราเห็นคำว่าสเตรสนะครับแปลว่าหน่วยส่วนจะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนสเตรนนะครับอันนี้พี่พูดเพิ่มเติมนะส่วนสเตรนนะครับจะไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยสเตรนจะเป็นลักษณะของอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเฉยๆนะครับเพราะหน่วยเดียวกันมันก็ตัดกันไปนะครับทีนี้นอกจาก shear stress นะครับเราก็จะมีคำหนึ่งก็คือ shear force นะครับ shear force shear force นะครับพี่จะใช้เป็นตัว p นะครับ shear force ตัว p p ก็คือเท่ากับการเอา shear stress นะครับมาคูณด้วยกับพื้นที่ที่มันสัมผัสนะครับก็คือ tau a นะครับ p เท่ากับ tau a tau นะครับหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับพื้นที่เนี่ยหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับสังเกตว่าตารางเมตรกับตารางเมตรก็ตัดกันไปแปลว่าเราจะได้หน่วยมาเป็นนิวตันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ shear force หรือ
ในอนาคตข้างหน้าเราจะพูดว่าเป็นskin friction skin friction ซึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งของ drag นะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องต่อๆไปนะครับส่วนอีกพารามิเตอร์หนึ่งนะครับที่จะบอกเกี่ยวกับความหนืดนะครับก็คือเลข Reno Number นะครับก็คือเลข Reno เลข Reno เนี่ยมันคืออัตราส่วนของinertia นะครับต่อด้วย viscosity นะครับ Reno Number เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกสิ่งที่เรียกว่า boundary layer นะครับสมมติว่าพี่มีอันนี้เป็นผิวนะครับเป็นพื้นผิว surface แล้วพี่มีอากาศไหลผ่านหรือ free stream นะครับที่ไหลผ่านพี่จะเห็นจุดนี้อากาศที่ไหลมาโดน surface ตรงนี้จะหยุดนิ่งจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพราะว่าภายใต้ผลของความหนืดนะครับก็คือ no slip condition นะครับแก่ตรงนี้นิดหนึ่ง no slip condition นะครับตรงนี้เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่า skin friction นะครับก็คือความเร็วมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจากด้านบนความเร็วเป็นความเร็วของ free stream นะครับ u sub infinity นะครับ u sub infinity ก็คือเป็นfree stream velocity นะครับสังเกตว่าความเร็วเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงที่ผิวนะครับผิวอันนี้เป็นผิว surface เราจะสังเกตเห็น2โซนนะครับโซนแรกก็คือโซนที่ความเร็วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือโซนที่ความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูโซนแรกกันก่อนนะครับโซนหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเดลต้ายูนะครับหรือดียูนั่นแหละมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับจากสมการของเชียร์สเตรสนะครับทาวเท่ากับมิวดียูบายดีวายนะครับถ้าดียูมีค่าเท่ากับศูนย์แปลว่าทาวก็มีค่าเท่ากับศูนย์แปลว่าบริเวณข้างบนไม่ได้รับผลของเชียร์สเตรสนะครับแปลว่าบริเวณข้างบนเนี่ยมันไม่ถูกพิจารณาผลของความหนืดนะครับหรือ viscosity นะครับแปลว่าเท้าก็มีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยบริเวณนี้โซนที่หนึ่งจึงเป็นบริเวณที่ไม่มีความหนืดนะครับไม่พิจารณาความหนืดก็คือเป็น inviscid flow เป็นการไหลแบบไม่มีความหนืดนะครับต่อไปโซนที่สองนะครับโซนที่สองสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับข้างล่างจะช้ากว่าข้างบนนะครับแปลว่าเดลต้า u เนี่ยหรือ du ไม่มีค่าเท่ากับ0มีค่าไม่เท่ากับ0นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าค่าเท่านะครับหรือ shear stress เนี่ยก็ไม่เท่ากับ0เช่นกันแปลว่าโซนที่2เนี่ยมันจะได้รับผลของ viscosity นะครับก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า viscous flow นะครับซึ่งเราจะเริ่มแบ่งโซนเนี้ยเส้นที่แบ่งระหว่าง2โซนนี้นะครับมันจะถูกแบ่งโซนเนี้ยอันนี้ก็คือเป็น boundary layer นะครับ boundary layer ก็คืออาณาบริเวณที่มีผลของความหนืดนะครับเป็นบริเวณที่มีผลของความหนืดมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมซึ่งเลข Reno Number เนี่ยจะบอกอะไรนะครับเลข Reno Number เนี่ยเราจะใช้ในการอธิบายผลของวิสคอตด้วยส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่เลขเรโนนัมเบอร์มากนะครับแปลว่าค่ามิวนะครับหรือวิสคอตเนี่ยต้องมีค่าน้อยใช่ไหมครับเมื่อวิสคอตน้อยเนี่ยแปลว่าผลของวิสคอตก็น้อยตามมาแปลว่าชั้นของบาวลี่เลเยอร์เนี่ยก็จะบางจะบางนะครับสมมติว่าพี่มีแอร์ฟอยล์อันหนึ่งนะครับชั้นของบาวลี่เลเยอร์เนี่ยก็จะบาง
บางเฉียบเลยนะครับก็คือแทบไม่มีผลของความหนืดเลยนะครับผมต่อไปถ้าในกรณีที่เลข Reynolds Number เนี่ยสูงในเลข Reynolds Number ต่ำนะครับแปลว่าค่ามิวนะครับมีค่ามากนะครับมีค่ามากแปลว่าเป็นบริเวณที่มีผลของวิสคอตมากนะครับแปลว่า Boundary Layer ก็จะหนานะครับ Boundary Layer หนาขึ้นมาชั้นนี้ก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นสมบัติอีกสมบัติหนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ elasticity นะครับหรือว่าการอัดตัวของอากาศนะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเป็นอีกสมบัติหนึ่งที่น่ารู้นะครับผมตัวนี้จะบ่งบอกถึงการอัดตัวของอากาศหรือว่า compressibility นะครับหรือความสามารถในการอัดตัวนะครับซึ่งตัวแปรหรือพารามิเตอร์ที่พี่จะอธิบายก็คือเรื่อง bulk modulus นะครับพอที่เขา modulus ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะพูดย้อนกลับมาที่เรื่องของ Young modulus นะครับในตอนฟิสิกส์ม.ปลายหรือว่าฟิสิกส์1นะครับ Young modulus ก็คือเป็น stress หารด้วย strain นะครับstress มันก็คือเป็นแรงต่อพื้นที่นะครับส่วน strain ก็จะเป็นสมมุติว่าพี่มีเชือกนะครับมีลวดนะครับยาวความยาว L นะครับแล้วพี่ดึงมันออกไปด้วยความยาว delta L ความเครียดเนี่ยจะเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อความยาวเริ่มต้นนะครับF หน่วยเป็นนิวตัน A หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับ L หน่วยเป็นเมตร L หน่วยเป็นเมตรนะครับสังเกตว่าเมตรตัดกันนะครับอันนี้จะเป็นนิยามของ Young modulus นะครับผมทีนี้ bulk modulus ก็คือจะพูดในเชิงของ fluid นะครับสังเกตว่า stress นะครับ normal stress เนี่ยหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรืออีกอันนึงก็คือปาสคาลนะครับในฟลูอิดเนี่ยพารามิเตอร์ที่หน่วยเป็นปาสคาลก็คือความดันนะครับเป็นความดันนะครับทีนี้ฟลูอิดเนี่ยมันมีปริมาตรนะครับตอนแรกมีปริมาตรเป็น V แล้วถูกอัดตัวนะครับปริมาตรก็จะลดไปเดลต้า Vนะครับแปลว่าความเครียดก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปต่อด้วยปริมาตรเดิมนะครับก็คือเป็นเดลต้า V ส่วนด้วย V นะครับ V initial นะครับทีนี้สังเกตว่าปริมาตรมันลดลงแปลว่าเดลต้า V เนี่ยค่าจะเป็นลบนะครับเขาก็เลยตกลงกันว่าโอเคเราใส่ลบเข้าไปข้างหน้าเพื่อทำให้เครื่องหมายลบมันแคนเซิลกันเพื่อกลายเป็น positive นะครับผมทีนี้เมื่อเราได้ค่า bulk modulus มาแล้วนะครับเราก็จะมาหาค่าความเร็วเสียงได้นะครับชื่อ speed of sound นะครับก็คือเป็น square root ของ bulk modulus ต่อความหนาแน่นของ fluid นะครับผมทีนี้เรามาสังเกตนะครับมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับในกรณีที่ความเร็วเสียงในอากาศเนี่ยมากนะครับแปลว่า bulk modulus เนี่ยก็จะมีค่ามากนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับสมการนะครับเดี๋ยวพี่กลับสมการใหม่เป็น dp คูณกับ v ด้วยเดลต้า v นะครับเครื่องหมายลบเราจะไม่สนใจในการพิจารณาเนาะแค่เอามาใช้ cancel เฉยถ้า bulk modulus มีค่ามากนะครับแปลว่าเดลต้า v ต้องมีค่าน้อยนะครับเดลต้า V มีค่าน้อยแปลว่าอากาศเนี่ยมันอัดตัวได้แค่นิดเดียว
นะครับอากาศก็จัดตัวยากนะครับนะครับถ้าความเร็วเสียงในอากาศน้อยนะครับแปลว่าเบาส์โมดูลัสก็มีค่าน้อยแปลว่ามันสามารถอัดตัวได้ง่ายนะครับอากาศอัดตัวง่ายโอเคนะครับทีนี้ความเร็วเสียงยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดสิ่งที่เราต้องการเอามาใช้ในการพิจารณาต่อไปเรื่อยๆในวิชาฟลูอิดที่สุดก็คือเรื่องของมัคนัมเบอร์โดยเฉพาะในด้านแอโรสเปซนะครับมัคนัมเบอร์เนี่ยก็คือเป็นการนำความเร็วนะครับมาใช้เทียบกับความเร็วเสียงนะครับถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1มัคแปลว่าเราเคลื่อนที่เท่ากับความเร็วเสียงถ้าเราเคลื่อนที่เร็ว2มัคนัมเบอร์2นะครับก็คือเร็วกว่าเสียง2เท่านะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการบอกการอัดตัวของอากาศได้นะครับแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็น incompressible flow incompressible flow ก็คือในกรณีที่ Mach number เนี่ยน้อยกว่า 0.3 นะครับ 0.3 ถ้าเป็นในด้านของการบินก็จะเป็นช่วงที่เป็น take off landing นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการไหลแบบ compressible flow compressible flow เนี่ย Mach number จะมากกว่า 0.3 นะครับซึ่งในการบินนะครับเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยจะเป็น Mach number ที่ประมาณ 0.8 นะครับ0.6 ถึง 0.8 นะครับก็คือเป็นช่วงที่เป็น cruising นะครับหรือบินแนวระดับนะครับก็เครื่องบินเนี่ยจะมีการ take off นะครับแล้วก็ climbing นะครับหรือว่าไต่แล้วก็ cruise นะครับแล้วก็ landing อันนี้ take off แล้วก็ไต่นะครับ climb แล้วก็ cruise แล้วก็ลดระดับนะครับ descent แล้วก็ landingช่วงที่จะเป็น compressible flow เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่กำลัง cruise อยู่นะครับช่วงที่บินในระดับนะครับใช้ความเร็วสูงสิ่งที่ตามมานะครับคืออากาศเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันนะครับมันก็จะถูกบีบอัดนะครับเพราะมันบีบอัดแปลว่าปริมาตรของอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก density นะครับ rho เท่ากับ m ส่วน v นะครับแน่นอนครับมวลมันอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อปริมาตรน้อยลงนะครับความหนาแน่นก็เพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นความดันก็เพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นแปลว่าอากาศใน compressible flow จะไม่ใช่อากาศแบบที่เรารู้จักนะครับผมซึ่งเราก็จะไปศึกษารายละเอียดต่อไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พี่จะขอพูดเรื่องนึงที่พี่ยังไม่ได้พูดในห้องนะครับคือเรื่องของมัคนัมเบอร์เพิ่มเติมนะครับเครื่องบินเนี่ยจะเป็น อยู่ในย่านความเร็วที่เรียกว่าทรานโซนิกนะครับก็คือจะอยู่ในย่านระหว่าง incompressible flow นะครับแล้วก็ compressible flow นะครับความเร็วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.8 ถึง1ประมาณ 1.2 มัคนะครับทีเนี้ยพี่มีปีกเครื่องบินมีแอร์ฟอยล์อันหนึ่งนะครับทีนี้พี่มีกราฟอันหนึ่งอยากให้เราดูนะครับก็แกน horizontal นะครับเป็น Mach number นะครับแล้วก็แกน vertical เป็นเรียกง่ายว่าเป็น drag แล้วกันนะครับจริงๆก็ยังไม่ถูกหรอกทีเนี้ยตอนที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยแน่นอนครับแรงต้านมันก็ยังน้อยอยู่นะครับทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ทำให้ drag เนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับและไปถึงจุดสูงที่สุด
นะครับไปถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วมันก็จะลงมาช่วงจุดที่สูงที่สุดนะครับช่วงที่ drag หรือแรงต้านสูงที่สุดคือช่วงที่ Mach number เท่ากับ1นะครับก็คือเท่ากับความเร็วเสียงนะครับหรือ v เท่ากับ a จุดนี้จะเป็นจุดที่ความเร็วสูงที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นจุดที่ drag สูงที่สุดโอเคทีนี้จุดที่มันลดลงมาจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 นะครับ 1.2 มาร์กนะครับบริเวณที่จุดนี้นะครับจุดที่ทำให้เกิดแบกมหาศาลเพิ่มขึ้นไปอย่างมหาศาลเนี่ยจุดนี้เราเรียกว่าเป็น critical Mach number นะครับ critical Mach number จะอยู่ที่ประมาณ 0.75 นะครับทีนี้เรามาลองจินตนาการนะครับสมมติว่าเครื่องบินบินด้วยความเร็วบินด้วยความเร็ว 0.8 มัคนะครับ 0.8 มัคปุ๊บบินไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 0.8 มัคนะครับทีเนี้ยจุดนี้แน่นอนว่าจุดเนี้ยความเร็ว 0.8 มัคแต่ว่าเมื่ออากาศเนี่ยมันไหลไปอยู่บริเวณบนแอร์ฟอยล์แล้วเนี่ยพี่ถามว่าความเร็วทุกจุดเนี่ยมันใช่ 0.8 ไหมนะครับถ้าเราเรียนไปอีกสัก 2-3 ครั้งก็คือไม่ใช่นะครับความเร็วจะเร็วกว่า 0.8 มัคจะมีจุดหนึ่งนะครับจะมีจุดหนึ่งบนแอร์ฟอยล์นะครับที่ความเร็วเป็น1มัคซึ่งตรงที่เป็นจุด1มัคตรงเนี้ยนะครับความเร็วมัคนัมเบอร์1เนี่ยจุดนี้จะเกิดสิ่งเรียกว่าซาวด์บาเรียร์ขึ้นนะครับก็คือกำแพงเสียง sound barrier นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเป็น sound barrier ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับอันตรายมากเวลาเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วนะครับว่าดีไซน์ปีกยังไงก็จะดีไซน์เป็นปีกสวิปไปข้างหลังนะครับถ้ายิ่งปีกบางได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะช่วยลดความเร็วไม่ให้มันขึ้นไปถึง1มัคนะครับเราก็จะเรียกความเร็ว 0.8 มัคตรงนี้ว่าเป็น critical Mach number เพราะว่าเป็นความเร็วที่ทำให้มีจุดใดจุดหนึ่งบนปีกเนี่ยเป็นความเร็วเสียงนะครับมีค่าเท่ากับความเร็วเสียงนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยก็จะครอบคลุมโซนนี้หมดเลยนะครับเวลาที่ cruising นะครับตั้งแต่ 0.75 ถึง 1.2 นะครับหรือบางทีเราอาจจะใช้ 0.8 นะครับช่วงนี้เราเรียกว่าช่วง transonicก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างซับโซนิกไปซูเปอร์โซนิกนะครับโอเคทรานโซนิกจะเป็นผสมระหว่างซับแล้วก็ซูเปอร์โซนิกเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้เพิ่มนะครับในส่วน incompressible flow เนี่ยสมบัติของฟลูอิดจะเท่าเดิมหมดเลยความดันความหนาแน่นแล้วก็อุณหภูมิคงที่นะครับคอนสแตนต์ครับนี่ก็จะเป็นการสรุปนะครับในเรื่องของ fluid property นะครับคร่าวๆนะครับก็พี่จะเลือกมาในเรื่องที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ